เพื่อนๆที่รักธรรมชาติคือเราตัดตกแต่งเขาให้เพียงแต่พองามอย่าไปทำเยอะขนาดนั้นสงสารเขาค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว้ารู้ใจอีกแล้ววันนี้ทำงานในสวนค่ะในสวนไม้ป่าวันนี้วารุตาจะพามาให้รู้จักกับไม้พยูงค่ะไม้พยูงใครก็รู้ว่าเป็นไม้ที่มีค่าโตช้าแล้วก็คุณลักษณะของเขาอีกอย่างนั่นก็คือเวลาโตแล้วเขาจะก็เรียกว่าเขาจะไม่ตรงนะคะเขาจะแตกแยกมาเป็นแฉกแฉกแบบนี้ฉะนั้นใครที่อยากจะปลูกไม้พยูงจะต้องคอยตบแต่งเขานะคะต้องคอยตกแต่งให้เขามีลำกิ่งแข็งแค่กิ่งเดียวค่ะถ้ามีหลายกิ่งเขาจะแตกแขนงเยอะมากพอแตกแขนงเยอะแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นลำต้นต้นนี้นะคะอายุก็โอบกำมือแล้วค่ะนี่โอบกำมือเป็นต้นพยูงที่วรุตาเอามาให้ดูตัวอย่างนะคะว่าการตกแต่งต้นพยูงจะต้องกิ่งที่แตกแบบนี้ต้องตัดออกหมดเลยค่ะเขาจะได้ลำต้นเขาจะได้สูงขึ้นไปด้านบนอุปกรณ์ของวารุตาเขาจะมีนี่กรรไกรค่ะแต่ถ้าเกิดมันแข็งมากก็ต้องแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดใหญ่เกินต้องใช้อีโต้แก้วหน้าม้าค่ะก็แล้วแต่ดูขนาดของกิ่งนะคะว่าเรามาแต่งเขาช้าหรือยังไงถ้าแต่งต้นพยูงวรุตาก็อยากให้แต่งตอนที่เขาอายุประมาณสัก2ปีขึ้นไปนะคะอย่าเพิ่งไปแต่งตอนที่เขายังเล็กอยู่เพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่เดี๋ยวเราไปแต่งเขาเยอะเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็การตบแต่งหรือตัดแต่งกิ่งต้นพยูงก็อยากแนะนำนิดนึงนะคะว่าวรุตาเคยเห็นคลิปนึงเขาแต่งจนถึงเหลือยอดนิดเดียวเลยค่ะและลำต้นของต้นพยูงก็เรียวจนแบบโหเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาพยายามจะเร่งให้ต้นพยูงโตไวแต่วรุตาเห็นต้นพยูงแล้วก็สงสารค่ะเพราะว่าตัดแต่งจนต้นเขาเรียวเลยยอดเหลือนิดเดียวอย่างนั้นอย่าทำนะคะท่านผู้ที่เพื่อนๆที่รักธรรมชาติคือเราตัดตกแต่งเขาให้เพียงแต่พองามอย่าไปทำเยอะขนาดนั้นสงสารเขาค่ะเดี๋ยววันนี้วรุตาก็จะมาตัดแต่งกิ่งกิ่งนี้นะคะจะแต่งประมาณ2กิ่งจริงๆแล้ววรุตาจะแต่งกิ่งใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกิ่งนู้นอยากจะแต่งด้วยแต่ว่ามันอยู่สูงเกินไปวรุตาก็ตัดไม่ได้นี่ค่ะกิ่งนู้นแต่ตัดแต่งไม่ได้ค่ะเนื่องด้วยว่าอยู่สูงเกินไปค่ะเมื่ออยู่สูงเกินไปเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ค่ะมาแต่ละครั้งก็ช่วยต้นไม้ไปด้วยค่ะเพราะว่าเนาะต้นไม้ถ้าเขาเราได้ดูแลเขาเขาก็จะดูแลเราค่ะแหมดูแลซึ่งกันและกันสุขใจสุขใจจริงๆเลยค่ะแดดร้อนอย่างไรเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเราสุขใจได้อยู่กับเขาค่ะมีต้นพยูงใครที่คิดอยากจะปลูกไม้ป่าแนะนำต้นพยูงนะคะแต่ต้องถ้าใครคิดเรื่องเงินเป็นหลักวารุตาบอกว่าพยูงไม่ใช่เป็นไม้ทางเลือกนะคะเพราะว่ากว่าจะไม้เขาจะเป็นแกนใช้เวลาอย่างน้อยก็30ปีบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ทันได้ขายหรือว่ายังไงแต่ที่วัตถุประสงค์หลักของวารุตานั่นก็คือปลูกเพื่อเป็นป่าสร้างความร่มรื่นให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของเราเวลามาพักผ่อนแล้วก็ให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ไอ้เพื่อนทั้งโลกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกิ่งกันเลยส
ใส่ถุงมือให้พร้อมนะคะเวลาทำงานแบบนี้มันไม่ใช่งานแบบสบายๆเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจค่ะเวลาตัดตกแต่งย้ำอีกทีนะคะอย่าไปแต่งกิ่งก็จนถึงควบแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแผลค่ะเวลาต้นไม้เราเป็นแผลเศร้าใจมากๆเลยค่ะเหมือนคนเราที่มีตำหนิเป็นแผลนะคะก็บางครั้งถ้ามีตำหนิเยอะและเป็นเชื้อราเขาอาจจะตายได้นะคะฉะนั้นดูแลกันนิดนึงค่ะนี้ค่ะตัดออกมาแล้วแล้วก็ร่องรอยก็จะเป็นแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะว่าต้นประยูงนี่เขาจะแตกแขนงมากๆเลยค่ะนี่วารุตาจะตัดแต่งกิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่งจะให้ลำต้นก็สูงฉลูดขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะอันไหนที่พอจะตัดแต่งกิ่งก็ได้ก็จะแต่งหมดเลยค่ะร้อนค่ะถอดหมวกก่อนถอดก็ร้อนไม่ใส่ก็ร้อนอุ้ยเดี๋ยววรุตาจะตัดแต่งอีกกิ่งนึงค่ะอุ้ยเสียดายมองไม่เห็นว่ากิ่งที่วรุตาตัดเป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุปกรณ์หักเลยค่ะแสดงว่าใช้งานอุปกรณ์หลุดแสดงว่าใช้งานหนักจริงๆเลยค่ะยังไงก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเขาต้องแข็งแรงทนทานคู่กับงานหนักของเราจริงๆสำหรับวันนี้วารุตาก็ย้ำอีกทีนะคะว่าใครจะคิดจะปลูกต้นประยูงจะต้องตัดตกแต่งเขาอยู่เรื่อยๆอย่าให้กิ่งเขาแตกแบบนี้นะคะถ้าแตกแบบนี้แล้วเขาจะไม่เป็นลำต้นเมื่อไม่เป็นลำต้นและไม้พยุงของเราก็จะไม่สวยค่ะดูแลเขาและเขาก็จะดูแลเราค่ะดูแลซึ่งกันและกันมีความสุขมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้วรุตาต้องขอตัวไปซ่อมอุปกรณ์ก่อนค่ะพังแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย